สวัสดีค่ะวันนี้เหรียญโปรยทานแววตานะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการสานเหรียญโปรยทานเป็นรูปกระทงกันนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราทํากระทงลงไป1แบบแล้วเนาะอันนี้คือแบบที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมริบบิ้นนะคะอันนี้เราใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัดมาจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่เราใช้นะเราใช้ความยาว75เซนติเมตรนะคะพอตัดมาได้จำนวน4เส้นแล้วนะคะให้เราทำการพับครึ่งของริบบิ้นค่ะพับครึ่งไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐาน4กันต่อนะคะค่ะพอเราพับครึ่งได้แล้วนะคะให้เราจับริบบิ้นมาจำนวน2เส้นนะคะจับมา2เส้นแบบนี้นะเส้นซ้ายมือคือเส้นที่1นะคะขวามือคือเส้นที่2นะนำเส้นที่2ค่ะคล้องเส้นที่1คล้องลงไปแบบนี้นะคะคล้องลงไปแบบนี้นะค่ะต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นที่3ใช้สอดด้านใต้เส้นที่2นะคะสอดด้านใต้แบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4จะสอดเข้าช่องริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บปลายริบบิ้นด้านบนเข้ามาในช่องของริบบิ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงริบบิ้นของเราให้แน่นเลยนะคะตอนนี้เราได้ฐาน4แล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อฐาน8กันเลยนะคะค่ะส่วนของฐาน8นะคะให้เราเริ่มจากเส้นด้านล่างนะเป็นเส้นที่1นะคะคือเส้นสีแดงนะคะของเราคือเส้นสีแดงนะจับขึ้นมาแค่1เส้นนะคะแล้วก็พาดเฉียงขึ้นด้านบนค่ะพาดขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแนวเฉียงแบบนี้นะพาดขึ้นมาเป็นแนวเฉียงนะคะเส้นที่2คือเส้นสีเหลืองนะคะเราจะวนขึ้นทางฝั่งขวามือนะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วก็พาดเฉียงขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่3ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเราจะสอดเข้าในช่องของริบบิ้นเส้นที่1นะคะหรือเส้นสีแดงของเราเนี่ยนะสอดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับเลยค่ะกดริบบิ้นของเราให้แน่นไปด้วยนะคะค่ะพอเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราจับริบบิ้นขึ้นมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะเราใช้เส้นสีน้ำเงินคือเส้นที่1นะเส้นสีแดงคือเส้นที่2นะคะนำเส้นที่2ค่ะวางทับเส้นที่1เส้นที่3วางทับเส้นที่2เส้นที่4วางทับเส้นที่3แบบนี้นะคะเราจะวางทับริบบิ้นด้วยกันแบบนี้จำนวน4เส้นนะ4เส้นนะคะแล้วให้เรานำเส้นด้านในสุดอะค่ะหรือเส้นแรกอะนะคะปล่อยลงค่ะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปทับเส้นด้านบนแทนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับเส้นด้านบนแล้วอะค่ะริบบิ้นเราจะเหลือ4เส้นแบบนี้นะคะเราก็วนทำเหมือนเดิมเลยนะคะเส้นด้านในให้เราปล่อยลงนะคะเส้นด้านในนะคะหรือเส้นแรกนะปล่อยลงนะคะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปทับเส้นด้านบนนะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะจนริบบิ้นเส้นด้านล่างของเราไม่มีให้จับขึ้นไปทับเส้นด้านบนแล้วนะคะตอนนี้ของเราริบบิ้นเส้นด้านล่างไม่มีให้จับขึ้นไปทับเส้นด้านบนแล้วนะคะจะเหลือริบบิ้นบนมือเราแค่จำนวน4เส้นนะให้เรานำเส้นด้านในสุดค่ะหรือเส้นแรกปล่อยลงนะคะปล่อยลงมาแบบนี้นะส่วนเส้นถัดไปนะคะใช้สอดเข้าในช่องของริบบิ้นแบบนี้นะคะสอดเข้ามาในช่องเลยค่ะช่องที่เราสอดเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าเส้นที่เราปล่อยทิ้งลงมาเมื่อตะกี้นี้นะคะสอดเข้าช่องนั้นนะเส้นที่2ค่ะเส้นที่2เห็นไหมคะวิธีการสอดเนี่ยเราสอดเข้าช่องเดียวกับเส้นที่1เลยแต่เราใช้เป็นวิธีการเบี่ยงของริบบิ้นเห็นไหมคะสอดเข้าช่องเดียวกันนะแล้วริบบิ้นเราจะออกมาในช่องที่ไม่ซ้ํากันนะคะหรือให้สังเกตอีกวิธีหนึ่งนะคะเส้นที่1เวลาสอดเข้ามาแล้วจะอยู่ใต้ริบบิ้นจํานวน1เส้นนะคะ
เส้นที่2ค่ะสอดเข้ามาแล้วก็จะอยู่ใต้ริบบิ้นจำนวน2เส้นนะคะเส้นที่3คือเส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าช่องเดียวกันเลยแต่ใช้วิธีการเบี่ยงของริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นไปออกในช่องถัดไปนะหรือให้ดูเส้นสีฟ้าเป็นหลักนะคะทั้ง3เส้นเวลาสอดเข้ามาแล้วจะอยู่ใต้ริบบิ้นเส้นสีฟ้าทุกเส้นเลยเห็นไหมคะแล้วเส้นที่3เนี่ยค่ะเวลาสอดเข้ามาแล้วก็จะต้องอยู่ใต้ริบบิ้นจำนวน3เส้นด้วยนะหลังจากนั้นค่ะให้เรารวบริบบิ้นนะคะแล้วก็พลิกกลับมาเป็นด้านนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราดึงริบบิ้นของเราให้กระชับเลยค่ะพยายามไล่ดึงทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงแล้วก็จัดทรงไปเรื่อยๆเนาะวิธีการสานนะคะก็เป็นวิธีการสานขึ้นเหมือนลูกส้มนั่นเองนะคะก็คือทำเป็นลูกส้มอะค่ะ1ลูกนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะในขั้นตอนนี้นะให้เรานำเหรียญใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ดึงจัดทรงริบบิ้นของเราอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้พยายามดึงให้แน่นเลยนะคะไล่ดึงทีละเส้นนะคะพอดึงกระชับแล้วนะคะให้จับริบบิ้นด้านนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้านบนกันนะคะจับด้านนี้ขึ้นมานะแล้วให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะจับไว้1เส้นนะคะแล้วก็นับถัดไปทางฝั่งซ้ายมือของเราจำนวน3เส้นนะคะ1 2 3จับไว้1เส้นนับถัดไป1 2 3นะคะแล้วก็นำเส้นที่เราจับอยู่นะคะพาดเฉียงขึ้นไปหน้าเส้นที่3นะวนขึ้นทางฝั่งซ้ายมือนะคะเส้นที่2ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็พาดเฉียงนะคะจับไว้1เส้นนับถัดไป3เส้นนะคะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนริบบิ้นของเราเหลืออยู่3เส้นสุดท้ายนะของเราอันนี้พาดไปอีก1เส้นนะคะก็จะเหลือริบบิ้นอยู่แค่จำนวน3เส้นใช่ไหมคะใน3เส้นนี้นะเราจะใช้เป็นวิธีการสอดเก็บริบบิ้นแทนนะคะให้เราจับเส้นแรกขึ้นมานะคะเส้นแรกของเราคือเส้นสีครีมนี่นะจับเส้นสีครีมมาค่ะแล้วก็สอดเข้าในช่องตรงนี้นะคะช่องที่เราสอดเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านหน้าเส้นที่เราพาดเฉียงมาเส้นสุดท้ายนะคะอันนี้ที่เราพาดเฉียงมาเส้นสุดท้ายนี้นะให้สอดเข้าหน้าช่องนั้นนะคะเส้นที่2ค่ะเส้นที่2เห็นไหมคะวิธีการสอดเนี่ยสอดเข้าช่องเดียวกับเส้นที่1เมื่อกี้นี้เลยแต่เราใช้เป็นวิธีการเบี่ยงของริบบิ้นนะคะเพื่อให้ริบบิ้นไปออกในช่องที่2นะเห็นไหมคะริบบิ้นเราจะออกมาในช่องที่ไม่ซ้ำกันนะเส้นที่3ค่ะเส้นที่3ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมช่องเดียวกันนะแต่ใช้วิธีการเบี่ยงของริบบิ้นนะคะริบบิ้นเราก็จะออกมา3เส้นแบบนี้นะค่ะหลังจากที่เราสอดเข้ามาครบทุกเส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราดึงจัดทรงริบบิ้นของเราด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราจับด้านนี้ขึ้นมานะคะแล้วให้เริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแบบนี้นะแล้วก็บิดโค้งแบบนี้ค่ะโค้งลงไปแบบนี้นะพอจะมองออกไหมคะพอดีไฟเรามันจะอยู่ค่อนข้างต่ำเนาะมันก็เลยแบบมองเห็นริบบิ้นไม่ค่อยเต็มที่นะคะเนี่ยค่ะเวลาจับโค้งมาแล้วมันจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีนึงนะบิดโค้งลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเนี่ยค่ะด้านใต้ช่องตรงนี้นะคะมันจะอยู่หลังเส้นที่เราโค้งเนี่ยแหละค่ะให้สอดด้านหลังนั้นนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราโค้งลงมาแล้วมันจะได้เป็นกรวยแบบนี้ค่ะพอได้เป็นลักษณะนี้นะคะให้เรากดปลายด้วยปลายด้านบนด้วยนะคะกดให้เป็นรอยไปเลยไม่เป็นอะไรนะคะกดให้เป็นรอยลงไปเลยนะเนี่ยค่ะเวลาโค้งลงมาแล้วมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะประมาณนี้นะคะเราก็ทำวนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะให้ครบทั้งหมด8เส้นนะคะโค้งลงมาเห็นไหมคะช่องที่เราจะใช้สอดเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังเส้นของตัวเขาเองเลยนะของตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยด้านหลังมันจะมีช่องอยู่ให้เราสอดเข้าด้านใต้ตรงนั้นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ลูดให้ด้านบนเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็กดปลายด้านบนไปด้วยนะคะเห็นไหมคะจะมีช่องสอดอยู่นะเราก็สอดด้านหลังได้เลย
ค่ะเราก็ทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะค่อยๆสอดแล้วก็ค่อยจับทรงริบบิ้นของเราไปด้วยนะคะเพื่อปลายของริบบิ้นเราจะได้แหลมๆนะจะได้กระทงจะได้ออกมาสวยนะคะพอเราสอดครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้ส่วนบนแล้วเนาะให้เราพลิกกลับด้านล่างมานะคะเอาด้านนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายริบบิ้นด้านล่างกันนะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะเราใช้เป็นเส้นสีเหลืองเนาะคือเส้นที่1นะคะใช้สอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะตามเส้นนี้เลยนะสอดเข้าไปเห็นไหมคะเวลาเราสอดเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นที่เราสอดมันจะมาออกทางช่องด้านบนแบบนี้นะคะหรือข้อสังเกตอีกวิธีหนึ่งค่ะเส้นที่เราสอดเข้ามานะคะเวลาเราสอดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องข้ามริบบิ้นด้านข้างไปจำนวน3เส้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วริบบิ้นเราจะมาออกทางช่องด้านบนแบบนี้นะเราสอดแบบนี้ค่ะให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะไล่สอดทีละเส้นนะคะค่อยๆสอดไปเรื่อยๆนะคะเราก็สังเกตไปด้วยนะว่าเส้นที่เราสอดขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะอยู่ข้ามริบบิ้นไปจำนวน3เส้นหรือเปล่านะคะพอสอดได้ทั้งหมดแล้วนะคะก็ดูจัดทรงริบบิ้นเรานิดนึงเนาะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราจับริบบิ้นแบบนี้ค่ะจับแบบนี้นะแล้วให้เริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะเราใช้เส้นสีแดงคือเส้นที่1นะจับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดโค้งแบบนี้เหมือนเมื่อกี้นี้เลยค่ะการบิดโค้งของริบบิ้นนะคะบิดเหมือนกันเลยนะบิดลงมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยค่ะเวลาดึงลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็บิดลงมาค่ะบิดแบบนี้นะคะแล้วใช้สอดลงช่องตรงนี้นะด้านใต้นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะเวลาบิดมาแล้วเห็นไหมคะเส้นที่เราบิดให้สอดทางช่องด้านใต้นะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้สังเกตดูว่าเวลาเราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะข้ามเห็นไหมคะ3ช่องนี้นี่3ช่องนี้นะคะแล้วริบบิ้นที่เราสอดเข้ามามันก็จะมาออกทางช่องด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงริบบิ้นของเรานะเนี่ยค่ะให้บรรจบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วเราก็กดปลายริบบิ้นนิดหนึ่งนะคะวิธีการโค้งริบบิ้นเหมือนกันเลยนะคะเส้นที่2ค่ะบิดโค้งลงมาเห็นไหมคะแล้วสอดเข้าช่องด้านล่างนะคะนี่ค่ะตามนี้นะสอดเข้าช่องด้านใต้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูจัดส่งริบบิ้นไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะพอมองออกกันอยู่เนาะค่อยๆลองทำตามกันดูนะคะบิดโครงค่ะแล้วสอดทางช่องด้านใต้แบบนี้เส้นที่เราสอดมันก็จะข้ามช่องริบบิ้นไปจำนวน3ช่องด้วยนะคะของด้านใต้นะเราก็ดูไล่สอดแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะจนครบทั้งหมด8เส้นส่วนอันไหนเนี่ยค่ะเวลาเราสอดเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมาเจอที่มันมี2เส้นนะคะเพราะว่าเส้นมันจะทับกันอยู่นะเส้นด้านบนอันนี้ไม่ใช่นะคะให้เราใช้เส้นด้านล่างนะเส้นด้านบนปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกทีหลังเนาะเส้นที่มันมาอยู่เทิร์นกันเป็น2เส้นก็คือเส้นที่เราสอดผ่านมาแล้วอะค่ะมันก็จะออกมาอยู่รวมกันนะคะเนี่ยค่ะเส้นด้านบนอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะใช้เส้นด้านล่างนะเส้นที่อยู่ด้านล่างสอดนะคะเราก็ไล่สอดแบบนี้นะคะไปจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะ
ค่ะตอนนี้เราก็สอดริบบิ้นขึ้นมาครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนปลายริบบิ้นที่เหลือเนี่ยนะคะให้เราสามารถตัดออกได้เลยนะพยายามตัดให้ริบบิ้นดูเสมอกับตัวที่เราสานมาเมื่อกี้นี้นะคะพยายามอย่าให้ปลายริบบิ้นเลยออกมานะเพื่อความสวยงามของกระทงเรานะคะพยายามตัดให้เสมอกันนะคะเนี่ยค่ะพอตัดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเจ้ากระทงของเรานะคะแต่เราจะไม่ใช้กระทงใบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนใช้เป็นสีชมพูแทนนะคะเพื่อสีสันที่สวยงามนะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูนะตอนนี้ตัวกระทงของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งตัวกระทงของเราอีกนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะที่เราจะต้องเตรียมนะคะคือธูปนะอันนี้ก็เป็นธูปไหว้พระปกติของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเรามาหักแล้วนะคะให้เหลืออันเล็กเนาะค่ะแล้วก็เทียนนะคะอันนี้เราใช้เป็นเทียนวันเกิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเทียนนะก็ให้เราตัดออกนิดนึงนะคะเราก็ลองเทียบดูค่ะเวลาเราไปสวมกับกระทงแล้วมันจะได้ไม่สูงจนเกินไปนะคะนี่นะคะธูปกับเทียนนะคะแล้วก็ดอกไม้ค่ะอันนี้เราก็เป็นดอกไม้ของเราปกตินี่แหละค่ะเรามีดอกไม้แบบไหนก็สามารถนำมาติดได้นะคะค่ะในส่วนของธูปนะคะอันนี้เราต้องการให้ปลายด้านล่างเนี่ยค่ะมันติดกันแบบนี้นะเพื่อที่ปลายธูปด้านบนเนี่ยค่ะมันจะแยกออกห่างกันแบบนี้ค่ะมันจะได้เรียงดูสวยนะคะเนี่ยค่ะจับปลายด้านล่างนะคะของธูปนะให้มันติดกันนะคะจะค่อนข้างจับลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่ากระทงเราเล็กนะคะเราก็ต้องทำธูปของเราให้สั้นลงด้วยเนี่ยค่ะส่วนปลายด้านล่างนะคะฐานด้านใต้เนี่ยตรงช่วงที่เป็นไม้สีแดงอะค่ะเราก็จะใช้กาวนะคะใช้เปล่านะเป็นตัวแต้มนะคะให้ปลายธูปของเราด้านใต้เนี่ยค่ะมันติดกันนะแต่เราต้องรอให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ตัวธูปของเราจะได้ติดกันนะหรือใครจะใช้มือจับอย่างเราก็ได้นะคะอันนี้กาวไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนี่ยค่ะพอเรากาวมันแห้งแล้วอะค่ะตัวธูปเรามันก็จะเรียงเป็น3อันแบบนี้ค่ะปลายด้านบนมันก็จะห่างๆกันเห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้เรานะคะเอาธูปนะธูปกับเทียนเนี่ยค่ะวางให้ติดกันนะคะก่อนที่เราจะเอาเทียนลงไปวางเนาะก็เอาปืนกาวนะคะแต้มลงไปนิดนึงแล้วก็เอาเทียนวางลงไปแบบนี้ค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดอกไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางด้านข้างเทียนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็เอาปืนกาวแต้มนิดนึงค่ะเพื่อที่ดอกไม้ของเรามันจะได้ไม่หลุดเนาะมันจะได้รวมอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะทั้งดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนจะได้รวมอยู่ด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะพอแห้งแล้วเห็นไหมคะมันก็จะอยู่รวมกันแบบนี้เลยก่อนที่เราจะนำไปติดกับกระทงนะคะให้เราทากาวอีกนิดนึงนะคะทาให้รอบเลยนะคะทาให้มันขึ้นมานะคะเหนือสักประมาณครึ่งเซนนะคะเพื่อที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตัวกระทงแล้วเนี่ยค่ะตัวกาวมันจะได้เชื่อมติดกับตัวกระทงของเรานะคะเจ้าธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้เนี่ยค่ะมันจะได้ไม่หลุดเนาะเนี่ยค่ะเราก็เสียบลงไปในช่องตรงกลางของกระทงเลยแค่นี้เองค่ะกระทงของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเห็นไหมคะอันนี้คือแบบที่2เนาะเพราะก่อนหน้านี้เราทำลงไป1แบบแล้วนะคะค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหรียญโปรยทานแววตากันด้วยนะคะ